ครับสวัสดีพี่ถนอมสวัสดีคุณฝนแล้วก็สวัสดีคุณป้าธัญพรและผู้ชมด้วยครับครับเดี๋ยวใครที่มีปัญหาจะถามกฎหมายเพิ่มเติมกับอาจารย์เนี่ยเข้าคิวรอสายต่อไปได้นะป้าอยู่ศรีสะเกษอำเภอขุขันค่ะขุขันป้ามีปัญหายังไงเล่าให้อาจารย์ฟังก็ปัญหาที่อยู่เนาะก็อยู่มาตั้งแต่สมัยพ่อแม่มาเกือบจะ30กว่าปีแล้วเดี๋ยวนะแป๊บเดียวทีมงานขึ้นคลิปของป้าด้วยนะป้ามีคลิปอยู่ด้วยนะครับที่ดินที่ป้าอยู่เนี่ยป้าตอบที่ผมถามดีกว่าผมต้องสั้นเวลากระชับนะเหลือน้อยเนาะป้ายืนยกมือไหว้อยู่รูปหนึ่งนะเอาคลิปนี้ขึ้นนะนี่คือคุณป้าที่กำลังพูดแหละนะครับเป็นตัวตึงเลยแหละนะยืนอยู่เนี่ยคุณป้าอยู่ขุขันที่ดินที่ป้าอยู่นี่มีเอกสารสิทธิ์อะไรไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนื้อที่เท่าไหร่ในป้านะเนื้อที่เท่าไหร่ที่อยู่เนี่ยเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ2ไร่ค่ะที่อยู่ที่ว่าตอนที่ว่าพี่สาวออกไปแล้วรอบหนึ่งนั่นคือนางพันซื้อปลักค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเอาตรงนั้นอะเอาว่าที่ดินที่เราอยู่ประมาณ2ไร่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สร้างบ้านปลูกบ้านอยู่ที่นี่เนาะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงเขามาทำการรังวัดใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนบ้านเขามีโฉนดไหมข้างเคียงเนี่ยมีค่ะเพื่อนบ้านมีโฉนดพอมีโฉนดเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเราลุกล้ำเขาใช่ไหมใช่ค่ะเราล้ำเขาไปเยอะไหมไปล้ำไปถึงบ้านกลายเป็นเราปลูกบ้านส่วนหนึ่งของบ้านเราเนี่ยล้ำที่ดินของเขาใช่ป่ะครับใช่ประมาณนั้นค่ะล้ำทั้งหลังหรือล้ำบางส่วนล้ำบางส่วนค่ะล้ำบางส่วนไอ้ที่ชายคาบ้านที่อันมาอันนี้คือส่วนที่ล้ำเนาะตัวบ้านทั้งหลังไม่ได้ล้ำเนาะค่ะแปลว่าถ้ารื้อบางส่วนก็แปลว่าได้ถูกไหมเอาตรงนี้ก่อนนะค่ะโอเคทีนี้โอเคว่าล้ำบางส่วนทีนี้มันก็เกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับแล้วตกลงกันไม่ได้เราเขาก็เลยไปฟ้องต่อศาลนะค่ะไปฟ้องต่อศาลซึ่งขึ้นศาลชั้นต้นไปเรียบร้อยแล้วศาลชั้นต้นตัดสินว่าอย่างไรครับศาลชั้นต้นบอกว่าตัดสินให้รื้อเพิงตรงนั้นออกค่ะในวันที่1มกรา63 64 1มกรา64ให้รื้อเมื่อ1มกรา64เนาะค่ะในป้ายืนอยู่ตรงนี้นะข้างป้าคุณได้ป้าหันหน้ามาทางเราเนี่ยขวามือป้านั่นคือต้องรื้อแล้วนี่คือศาลตัดสินชั้นต้นให้ตัดสินให้รื้อทีนี้ปรากฏว่ารื้อแล้วยังไม่รื้อค่ะทำไมยังไม่รื้อเพราะว่ามันไม่ได้ความเป็นธรรมค่ะเพราะว่ามันไม่ได้หล่ำเพราะว่ามาคือปลูกมาตั้งนานแต่ว่าถ้าล้ำก็ล้ำตอนที่พ่อแม่ยังอยู่ค่ะแต่ทีนี้หลังจากที่พ่อแม่เสียไปหมดแล้วเขาก็ว่าล้ำค่ะเดี๋ยวนะทีนี้กลับไปใหม่ว่าเมื่อเขามารังวัดแล้วเขาบอกว่าล้ำจนกระทั่งศาลตัดสินให้รื้อ1มกราคม63 64 63สี่สามตัดสินให้รื้อ64แต่ปัญหาเกิด63แล้วต่อมาป้าบอกป้าก็ยังไม่ได้รื้อแล้วไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการรังวัดใหม่เหรออันนี้คือคำสั่งศาลมาค่ะอันนี้คือไม่ได้นั่นเลยเพราะว่าเดินตามทางที่ฝ่ายโจทเขาโจทมาค่ะอันนี้คำสั่งศาลให้มารังวัดใหม่รังวัดใหม่นี่ก่อนศาลชั้นต้นตัดสินหรือเปล่าใช่ค่ะก่อนชั้นต้นตัดสินอันนี้ก่อนศาลชั้นต้นตัดสินและพอศาลชั้นต้นทีนี้พอมารังวัดใหม่แล้วมันล้ำไหมไม่ล้ำค่ะไม่ล้ำพอไม่ล้ำเนี่ยเมื่อศาลสั่งให้รังวัดใหม่แล้วเอาข้อมูลหลักฐานตรงนี้ไปที่ศาลอีกหรือเปล่าครับเอาไปค่ะเอาไปก่อนที่ศาลจะตัดสินไหมเอาไปก่อนค่ะแล้วศาลก็นัดไปไกลเกลี่ยค่ะแล้วศาลนัดไกลเกลี่ยแล้วตกลงกันไม่ได้เหรอก็คือนั่นแหละคือการที่ว่าพอรางวัดแรกเขามาวัดอันนี้คือรางวัดแรกทางโจทย์เขามาจ้างรางวัดแรกมาวัดแล้วเขาว่าโดนอันนี้แต่พวกดิฉันไม่ได้ชี้แนวเขตอันรอบแรกพอรอบสองคำสั่งศาลรางวัดที่สองคือคำสั่งศาลมานี้รางวัดที่สองบอกว่าเขตเราอยู่ตรงไหนให้เราชี้ก็ได้ชี้แนวเขตพอชี้เสร็จก็ไปขึ้นศาลเขาก็นัดไปที่ศาลพอ
รังวัดที่2เขามาวัดคือไม่โดนอันนั้นคือเจ้าหน้าที่รังวัดเขาบอกว่าเขามาตามคำสั่งศาลเขาได้บอกกับดิฉันแบบนี้เขามาตามคำสั่งศาลที่เขามาเขาว่าอย่างนี้พอเขาวัดเสร็จแล้วขี้เขียวเขตเสร็จแล้วคือไม่โดนพอไปขึ้นศาลตัดสินเขาว่าโดนแล้วก็ให้รื้อค่ะเอาละทีนี้กลับมาที่อาจารย์ครับฟังป้าพูดตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะถามเพิ่มเติมหรือวินิจฉัยยังไงเชิญครับอาจารย์ครับครับก็ติดใจประเด็นเรื่องคำสั่งศาลนะป้าครับศาลบอกไกลเกลี่ยตกลงไกลเกลี่ยกันยังไงครับคุณป้าสุดท้ายเมื่อเอาคำสั่งที่ไม่โดนไปแล้วเนี่ยไม่ล้ำแล้วเนี่ยครับสุดท้ายคำสั่งศาลได้ไกลเกลี่ยยังไงครับคำสั่งศาลเขาบอกว่าโดนเขาว่าหรือเขาว่าอย่างเงี้ยคือโดนคือแค่เขาบอกว่าโดนนะหรือนะเขาว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้โดนอะไรอีกก็คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่ที่ดินบอกว่ามาตามคำสั่งศาลรังวัดใหม่ว่าไม่ล้ำแล้วเอาไปให้ศาลดูศาลว่ายังไงครับศาลว่ายังไงครับศาลบอกว่าโดนค่ะเขายังล้ำอยู่นะค่ะคุณป้ามีทนายไหมครับเนี่ยโทษทีถามจริงๆค่ะคุณป้ามีทนายในการดำเนินคดีในศาลไหมมีค่ะแล้วทำไมไม่เข้าใจกันเนาะนะครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้คุณป้ายังมีทนายอยู่ไหมตอนที่ไปเหรอคะตอนนี้ความป้าทำอะไรบ้างครับได้อุทธรณ์ฎีกาคำสั่งศาลให้ไหมได้อุทธรณ์ไหมยังไม่ได้อุทธรณ์อะไรเลยค่ะเพียงแค่อยากจะมาถามคือจบแล้วตอนนี้ท่านมันผ่านมาเดี๋ยวแป๊บเดียวป้าตัดสินเนี่ยเขาตัดสินมาตั้งแต่ปีมกราคม64ตกลงป้าทำยอมออกเลยครับที่ไม่ใช่ยอมออกนะคือว่าให้รื้อตรงนั้นแต่ทีนี้ดูเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วมันไม่ได้เป็นธรรมก็เลยอยู่ตามที่ว่าตัวดิฉันเองนี้ไม่มีแรงที่จะสู้หรือไม่มีแรงที่จะสู้ไม่เป็นไรเข้าใจคุณป้าเนาะค่ะสรุปว่าเมื่อเอาที่ดินที่รังวัดโดยเจ้าพนักงานที่ดินไปยื่นต่อศาลแล้วก็ที่ดินแปลงนั้นเขาบอกไม่ล้ำป้าบอกว่าศาลได้ทำการไกล่เกลี่ยซึ่งศาลบอกว่าล้ำป้าทำสัญญาไกล่เกลี่ยประนอมยอมความจะออกให้เขาในศาลหรือศาลตัดสินให้ออกครับคือทำสัญญาปานีประนอมไกล่เกลี่ยตรงนั้นว่าเขาบอกว่าคือศาลเขาตัดสินว่าคือโดนนะให้รื้อนะทีนี้เขาก็เอาเอกสารมาให้พวกดิฉันสามพี่น้องเนี่ยเซ็นนะอันนี้สงสัยสองประเด็นนะพี่ถนอมเป็นคำพิพากษาหรือเป็นสัญญายอมนะครับถ้าเป็นสัญญายอมแสดงว่าเรายอมรื้อนะครับแต่ที่สำคัญไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่แม้จะได้รางวัลไปว่าไม่ล้ำนะครับแต่สุดท้ายนะครับเราไปยอมความเขาออกทำไมนะครับในเมื่อตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องสอบถามทนายความด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นป้าก็ยังเล่าไม่ค่อยถูกเนาะพี่ถนอมครับเอาให้ป้าเอาเอกสารนะผมกลัวเกรงใจพี่ทนายเขาจังเลยนะครับแต่ด้วยความเคารพนะครับด้วยผู้มีวิชาชีพด้วยกันเนี่ยนะครับในเมื่อมาที่รายการเราแล้วเนี่ยเราจะบอกว่ามีทนายความแล้วก็มาร้องแล้วก็จะละเลยก็คงไม่ได้นะครับอาจจะต้องรบกวนนะครับให้คุณพี่นะคุณป้านะครับไปพบนะครับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ศรีสะเกษและขุขันอยู่ในเมืองติดกับอัยการเมืองนะครับพี่ถนอมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องมอบหมายท่านในการจังหวัดนะครับท่านพีคเดชนะครับต้องดูให้แล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยต้องเอาเอกสารทุกเรื่องที่คุยกันนี่แหละแล้วก็ผลรางวัลถ้าไม่ได้เดี๋ยวอัยการจะแนะนำให้ไปคัดจากที่ศาลมาเพราะฟังป้าเล่าเนี่ยมันสลับกันระหว่างศาลตัดสินได้รู้แล้วต่อมาไปวัดใหม่กลับมาไกล่เกลี่ยซึ่งพี่สนองฟังก็เหมือนผมใช่ไหมฮะใช่ครับสับสนกับที่ป้าตัดสินหรือไกล่เกลี่ยเนี่ยครับครับเอามาดูดีกว่าถ้าอย่างงี้ถ้าเกิดแล้วมันไม่ล้ำจริงๆนะครับต้องบอกคุณป้าอย่างนี้นะครับถ้าไม่ล้ำจริงๆนะครับถึงเวลาเราไม่ออกแล้วเขาบังคับคดีเราเองก็สามารถที่จะไปคัดค้านในชั้นบังคับคดีได้ว่าเราไม่ล้ำที่ดินของคุณเนี่ยต่อให้คุณได้คำพิพากษามาคุณก็ได้คำพิพากษามาล้ำโฉนดไม่ได้พี่ถนอมนะครับแม้ศาลบอกว่าโอเคในคำพิพากษาเนี่ยนะครับตัดสินว่าเราล้ำให้รื้อถอนออกไปแต่พอในชั้นบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีมาบังคับคดีขับไล่เขาก็มาดูเอ้าหลักหมุดอยู่นี่นี่แต่ชายคาบ้านเมื่อกี้ไม่ถึงที่ป้าเขาชี้เนาะป้าบอกว่าที่เจ้าหน้าที่เขามารังวัดครั้งสุดท้ายเนี่ยแล้วมาปักหมุดไว้ถูกไหมป้าใช่ค่ะ
แล้วป้าบอกว่าป้าหมุดป้าน้ำหมุดนี่มันอยู่นอกบ้านใช่ไหมใช่ใช่ป้าน้ำชี้ในคลิปเนี่ยไม่เข้ามาที่ชายคามันเหมือนมีท่อน้ำอะไรอยู่ขวางอยู่ทีนึงแล้วห่างเกือบประมาณ2เมตรนะตรงนั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็คล้ายกับคดีเก่าที่พี่ถนอมส่งมาให้ผมว่าตัวเขาเองถูกพี่น้องขับไล่นะครับปรากฏว่าเมื่ออยู่แล้วเขาก็แพ้คดีในศาลแต่ผมเมื่อบังคับคดีจะขับไล่เขาไม่ออกครั้งนี้ก็จะมาขับไล่เขาออกเราก็ไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นะในวันก่อนที่ผมรายงานไปเนี่ยอัยการก็แต่งทนายความเข้าไปคัดค้านว่าไอ้ที่จะไล่บ้านที่เราปลูกอยู่เนี่ยไม่อยู่ในคดีที่เป็นโฉนดนั่นนะบังคับคดีก็เลยงดการบังคับคดีไปเลยนะครับเพราะแกอยู่นอกเขตที่ดินที่จะบังคับว่าให้รื้อถอนนะครับอันนั้นคืออีกชั้นหนึ่งนะป้านะแต่วันนี้นะครับต้องให้ป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนและเดี๋ยวผมจะประสานกับท่านพีกระเดชนะครับที่เป็นในการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ให้พี่ถนอมส่งมาให้ผมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนัดหมายเลยให้ป้าไปดีครับไปเลยนะครับไปวันอังคารนี้ก็ได้สักสิบโมงหรือจะไปวันเสาร์ก็ได้พี่นะครับแล้วก็ผมจะได้ประสานเลยนะครับแล้วก็นัดหมายวันกันนะครับครับโอเคป้านะป้าวันจะไปวันเสาร์หรือวันอังคารครับไปวันอังคารค่ะวันอังคาร10โมงนะไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพิ่มเติมให้คุณป้านิดนึงครับพี่หนอมเพื่อความสบายใจนะครับครับสุดท้ายที่ดินที่ป้าครอบครองอยู่เนี่ยบ้านแปลงใหญ่เนี่ยยังอยู่ใช่มั้ยครับได้เกิดหน้าที่บุกรุกนี่ก็คือแค่เสาถ้าไม่บุกรุกก็ได้ทั้งหมดเหมือนพี่ถนอมพูดถ้าบุกรุกก็รื้อเฉพาะในส่วนที่เกินมาจากที่เขาบอกนะครับค่ะยังไงก็ตามที่ดินของป้าถ้าป้าอยู่นั้นนะครับถ้าป้าไม่ได้เป็นที่สาธารณะหรือไม่ได้เป็นที่ตามพรบหวงห้ามหวงกันเนี่ยนะครับหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินป้าครอบครองต่อได้และเมื่อมีการทำการเดินสำรวจนะพี่ถนอมทั้งประเทศนะครับเพื่อทำการรังวัดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการกรมที่ดินเมื่อไหร่ป้าก็ไปเดินสำรวจขอออกโฉนดได้ครับถ้าไม่ต้องห้ามที่จะออกโฉนดนะครับค่ะไปขอออกโฉนดเสียเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเขาก็ตามแผนปีละ 50,000 แปลงทั่วประเทศนะครับเขาก็กำลังเดินสำรวจอยู่ถ้าไปเดินใกล้ๆบ้านป้าก็ให้เข้ามารังวัดให้ด้วยได้เลยนะครับเอาละเอาตามนี้ก่อนครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ